ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูนิกสวัสดีครับครูเอ๋สวัสดีนักเรียนทุกคนครับนักเรียนก็มาเจอกับครูนิกแล้วก็ครูเอ๋อีใกชน่ะคะเจอกันเหมือนเดิมนี่คลิปนี้เราจะพูดอะไรนะคลิปนี้เราจะพูดต่อเกี่ยวกับปลาบู่ทองเป็นคลิปที่ใสช่องคแตลิ่ปที่ก่อนจะพูดเนี่ยจะเล่าเนี่ยเราต้องวันก่อนเนาะเพราะว่าใช่วันใช่ใช่ครับโอเรเคเราเปลี่ยนวันแล้วนะคะเราเปลี่ยนวเปันลี่ยนนักเรีวยนันแล้วนแะต่ครเรัาบยังไม่ได้เปลี่ยนชุดนะคะยังเป็นชุดนอนเหมือนเดิมเดี๋ยวครูเอขอแชร์สกรีนนิดนึงนะโอคะเคครับครับปึ๊บนะคะครูนิกวันนี้วันอะไรคะวันนี้ครับวันนี้วันอ๋อเดี๋ยวนะคะครูนิกของครูเอช้าครูนไิมก่เห็นครูเอไหมเนี่ยเห็นครูมาเอแล้วมาแล้วใช่ไหมโอเคค่ะมาแล้ววันนี้วันอะไรคะวันนี้นะครับที่อเมริกาของครูนิกเนี่ยยังเป็นวันเสาร์วันเสาร์นะคะใช่เสาร์ครูเอก็วันอาทิตย์ก่อนเลยวันที่เท่าไหร่คะวันเสสิาบร์สี่14ใช่ครับเดือนอะไรคะเดือนพฤษภาคมครับเดือนพฤษภาคมปีคศอะไรนะคะปีคศ2022ครับ2022อันนี้อเมริกานะคะได้ครับอันนี้ไทยนะคะครับไทยวันนี้วันอาทิตย์นะคะโอเควันที่15นะเดือนอะไรคะพฤษภาคุณคนี่มเดือนเดียวกพัฤนษนะภาคมครับปีพ.ศ .2022 เอ้ยปีคปีศคศหรือคศคศนะโอเคคออคอปีพ.ศ .20 ปี25คุณเอ๋กูเอง่วงนอนหรือเปล่าเนี่ย2565โอเคโอเคครับก็วันเสาร์ของครูนิกวันอาทิตย์ของครูเอ๋ใช่นะคคระับครับโอเคตอนนี้กี่โมงครับครูเอ๋ที่ที่ไทประยเทศไทย11 โมงสิบเอ็ดอุ้ยขอโทษค่ะ11 โมง 53 นาทีที่ไทยครับเวลาที่อเมริกากี่โมงคะตอนนี้ครับที่อเมริกา5:54แล้วอ๋อนาทีตอนนี้54เหมือนกันใช่โอเคอ๋ออเมริกา5:54อ๋อใชน่ะคะตอนกลางคืนครับกลางคืนใช่ไทยน่ะตอนกลางวันมีพระอาทิตย์ครับอเมริกาตอนกลางคืนใช่มีพระจันทร์ครับใชพระ่จันทร์ดาวครับนะคะเป็นเวลาเออนอนคุยตื่นเวลากินแล้วไม่กินเยอะแล้วครับอันนี้กินมื้อเที่ยงค่ะโอเคคุณนิกครับเดี๋ยวเราใช่ไหมคะเราคลิปนี้เราจะต่อเรื่องปลาบู่ทองใชที่่พูดกันไว้ในคลิปก่อนครับว่าครูนิกไม่กินปลาบู่ครูเอ๋ไม่กินปลาบู่ครับคนต่างชาติหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าใชท่ำไมทำไมนะไม่กินใชปล่าบูครักบ็ลองฟังเนาะทำไมนะคะเป็น EP 2ใชน่ะคะเป็นตอนที่สอคงุณนนิกะขอแชร์สกรีนได้ไหมคะได้ครับได้ครับโอเคอันนี้คุเอเห็นแล้วไหมครับเห็นแล้วค่ะก็ไม่กินค่ะไม่กินใช่คลิปที่แล้วเราพูดถึงเศรษฐีนะคะอุ๊บคุณเอวาดให้นะคะคุณนิกครับคุณนิกเล่านะคะเดี๋ยวคุณเอวาดให้ใชคุ่ณเอทวนให้ก่อน
มีผู้ชายเศรษฐีแต่งงานมีภรรยาสองคนครับนะคะภรรยาที่หนึ่งภรรยาที่สองแล้วกันเอ๊ะคราวที่แล้วเราบอกภรรยาที่หนึ่งด้านนี้ใช่ไหมคะใช่ไหม หลายวันแล้วหลายวันคุยลืมอ่ะภรรยาที่หนึ่งโอเคภรรยาที่สองครับนะคะภรรยาที่หนึ่งเนี่ยมีลูกสาวหนึ่งคนใช่ภรรยาที่สองมีลูกสาวสองคนครับนะคะอันนี้เป็นบ้านนะคะบ้านแล้วก็มีแม่น้ำใช่ไหมคะมีแม่น้ำมีแม่น้ำเพราะว่าเขาจับปลาใช่มีศาลาครับศาลาริมน้ำแล้วก็ตรงนี้เป็นท่าน้ำครับมีท่าน้ำน้ำก็มีปลานะคะมีปลาเหมือนไหมเนี่ยเหมือนเนาะเหมือนปลาครับแล้วก็มีเรือนะคะเรือครับคลิปที่แล้วเราบอกว่าเราจบที่เศรษฐีอ่ะตอนที่ยังไม่แต่งงานครับยังไม่แต่งงานเนี่ยเขาก็ไปจับปลาคนเดียวนะคะใช่ครับพอแต่งงานแล้วนะคะจริงๆอ่ะแต่งงานแล้วกับภรรยาที่หนึ่งอ่ะเขาก็ยังไปจับปลาคนเดียวครับพอแต่งงานกับภรรยาที่สองเขาก็จะไปจับปลาสองคนนะคะกับภรรยาคนที่สองคุณนิกทำไมไม่ไปจับปลากับภรรยาคนที่หนึ่งคะทำไมเพราะว่าเขาให้ภรรยาที่หนึ่งไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบเพราะว่าภรรยาคนที่หนึ่งเขาเป็นคนใจดีครับเขาใจดีนี่เป็นยังไงคะใจดีครับก็คือเวลาเขาชอบช่วยคนอื่นแล้วก็ยกตัวอย่างครับเวลาไปจับปลาเขาเห็นแล้วเขาสงสารเพราะเขาอะไม่อยากเอาปลาไปขายหรือไปทำกินเขาไม่อยากฆ่าปลาใช่ไหมใช่เขาไม่อยากฆ่าครับค่ะเขาไม่ชอบฆ่าสัตว์นักเรียนคะเขาไม่ชอบนะเขาชอบปลูกต้นไม้ใช่ใช่ครับเขาชอบปลูกอะไรนะปลูกผักปลูกต้นไม้ต้นไม้ใช่ไหมเขาชอบปลูกเขาชอบกินอะไรกินผักนะฮะผักก็อย่างแครอทบรอกโคลีเนี่ยเป็นผักแต่อันเนี้ยผักไทยเขาชอบกินผักแต่เขาก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดใช่ไหมที่บ้านเลี้ยงครับแต่ว่าเขาก็จะชอบให้อาหารเป็ดอาหารไก่เขาชอบเอาอาหารไปให้สัตว์ครับอันนี้เป็นเป็ดนะคะเดี๋ยวครูเอวาดเป็ดให้เหมือนไหมนักเรียนรู้ดูออกไหมเหมือนได้ครับนิ่มเป็ดมีปากโอเคครับอันนี้ไก่นะคะอันนี้เป็ดนะคะภรรยาที่หนึ่งนะคะนักเรียนที่คุณนิกบอกว่าใจดีคือเขาชอบเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แต่ไม่ฆ่านะเอาไข่เป็ดมีไข่ไก่มีไข่ใช่ไหมคะไข่ไข่ไก่สีส้มเหรอคะเนี่ยได้สีส้มก็ได้ครับนี่ไข่เป็ดนะฮะก็จะกินไข่แล้วก็กินผักครับใจดีนะคะเป็นผู้หญิงใจดีแล้วก็ลูกสาวเขาสอนลูกสาวให้ใจดีด้วยไหมคะสอนครับเขาสอนลูกสาวให้ใจดีเหมือนกับแม่เลยเหมือนกับเขาเลยนะทั้งสองคนเนี่ยคุณนิกคุณเอได้ยินว่าเวลากินอาหารเหลือมีข้าวนักเรียนรู้จักข้าวเนาะเวลาอันนี้จานข้าวแล้วก็อันนี้ข้าวนะคะข้าวเป็นแบบนี้คนไทยเนี่ยกินข้าวนะคะกินข้าวเวลาที่มีข้าวเหลือเนี่ยเขาทำยังไงคะ
เขาเอาข้าวไปเขาข้าวไปที่สัตว์กินหรือเปล่าใช่ค่ะที่แม่น้ำไหมที่แม่น้ำครับใช่ครับใช่ไหมเขาอุ้ยเอาไปให้เอาข้าวไปให้ปลากินใช่อ่ะทั้งใครทั้งคุณแม่ใช่ไหมคะแม่นี่ภรรยาที่หนึ่งนี่ชื่อคณิษฐาคณิษฐาใช่ครับภรรยาที่สองนะคะภรรยาคนที่สองชื่อคณิษฐีครับคณิษฐากับคณิษฐีนะคะคณิษฐาเนี่ยเมื่อก่อนเนาะตอนที่ยังไม่มีลูกเวลามีอาหารเหลือก็จะมาคณิษฐาก็จะมาที่มาที่แม่น้ำแม่น้ำแล้วก็เอาข้าวเนี่ยโปรยลงไปได้โปรยลงไปให้ปลาเนี่ยกินครับนะคะพอโตเอ้ยไม่ใช่โตพอแต่งงานนานๆแต่งงานนานๆแล้วก็ท้องมีลูกครับมีลูกลูกเนี่ยโตคนนี้ลูกใช่ลูกสาวโตขึ้นอะไรนะครับคุยลูกชื่อเอื้อยใช่ครับใช่เอื้อยนะคะครับพอเอื้อยโตขึ้นก็เห็นคุณแม่ครับคุณแม่น่าใจดีเอาข้าวไปให้ปลานะคะให้สัตว์ที่อยู่ในน้ำอ่ะมีอาจจะมีปูนะมีกุ้งเอ๊ะจะวาดกุ้งได้ไหมเดี๋ยวครูเอ๋ลบข้าวก่อนแล้วกันลบข้าวก่อนครูเอ๋ว่าเดี๋ยวนะครูเอ๋วาดใหม่ดีกว่าวาดตรงนี้ใหม่เลื่อนไปข้างบนนะคะโอเคเศรษฐีใหม่คุยว่าเศรษฐีใหม่ครับเศรษฐีภรรยาที่หนึ่งภรรยาที่สองเอื้อยอายแล้วก็อีเนาะทีนี้เนี่ยอุ้ยเป็ดไก่คุยหายไก่หัวขาดเอควรจะวาดไก่ใหม่คุณนิกเพราะว่าเราจะต้องมีแม่น้ำใหญ่ๆอ๋อได้ครับเดี๋ยวนักเรียนบอกไม่เห็นแม่น้ำ โอเคเนาะเพราะเรื่องนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่แม่น้ำ นะคะปลาบู่ทองครับใช่แล้วก็อ่ะศาลาท่าน้ำท่าน้ำครูเอขอเป็นสีน้ำตาลนะคะครับท่าน้ำอันนี้มีเสาลงมาในน้ำเรียกว่าท่าน้ำนะคะแล้วก็น้ำเป็นสีฟ้าแล้วกันสีฟ้าเป็นน้ำในน้ำก็จะมีปลาเนาะที่เราคุยกันแล้วก็มีคุณนิกเอาทำปลาบู่ไม่เป็นไรปลาบู่เก็บไว้ก่อนเอาทำปลาบู่เล็กๆก่อนเดี๋ยวเราจะเอาปลาบู่ลงไปข้างล่างเมื่อกี้บอกมีปลาโอเคมีปูขายาวปูใหญ่มากมีกุ้งครับกุ้งแม่น้ำใช่ไหมหมึกไม่มีนะคะอันนี้เป็นแม่น้ำนะคะครับแล้วบ้านเศรษฐีจะเป็นบ้านแบบนี้ค่ะนักเรียนบ้านไทยนะคะแล้วก็ยกพื้นนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็มีตรงนี้เนาะเพราะว่าคนรวยต้องมีสองหลังครับบันไดตรงนี้ก็จะมีแบบนี้เป็นคนรวยเป็นเศรษฐีครับมีบันไดปึ๊บทีนี้อ๋อแต่บ้านคนไทยเมื่อก่อนไม่มีก๊อกน้ำเนาะก็จะต้องมีตุ่มน้ำครับมีตุ่มน้ำแล้วก็เอาน้ำเนี่ยก็คือตักมาจากแม่น้ำใช่ไหม
ช่ตักจากแม่น้ำครับแล้วบ้านเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบ้านสำหรับนอนแล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะสำหรับทำอาหารอาหารครับแล้วก็จะมีเป็ดมีไก่นะที่เราบอกแล้วว่ามีเป็ดมีเป็ดครับมีเป็ดแล้วก็มีไก่ใช่นะคะโอเคครบนะครับทีนี้อ่ะเรือหายเอาเรือเรือจริงๆต้องอยู่ใกล้ๆท่าน้ำนะคะต้องติดกับท่าน้ำครับอยู่ใกล้ไปวัดใหม่ดีกว่าเรือปึ๊บมีเรือนะคะนักเรียนก็เมื่อกี้ครูเอกับครูนิกบอกว่าภรรยาที่หนึ่งนะคะนักเรียนภรรยาที่หนึ่งครูนิกคณิษฐาใจดีมีข้าวเวลามีข้าวคณิษฐาก็จะมาที่นี่มาที่แม่น้ำท่าน้ำแล้วก็เอาข้าวโปรยให้ปลากินใช่ไหมคะแล้วก็ปลูกต้นไม้ทีนี้พอมีลูกเอื้อยเนี่ยโตขึ้นก็เห็นคุณแม่ใจดีเอื้อยก็ใจดีเหมือนคุณแม่ครับเหมือนคุณแม่แต่บอกแล้วว่าไม่ไปจับปลาแต่ทำอะไรอยู่บ้านถูบ้านครับแล้วก็ทำอาหารใช่ซักผ้าครับนะคะปลูกต้นไม้ใช่ปลูกต้นไม้สำหรับกินใช่นะคะใช่ดูแลเป็ดใช่ไก่นะคะเอาข้าวให้เป็ดเอาข้าวให้ไก่ตักน้ำอันเนี้ยน้ำครับครูเอขอเปลี่ยนสีครับเอาน้ำเนี่ยไปใส่ตุ่มนะคะเอาน้ำใส่ตุ่มอันนี้เอื้อยกับคุณแม่ทำใจดีขยันนะคะขยันใจดีครับคุณนิกแล้วเดี๋ยวนะคะคุยลบอันนี้ก่อนแล้วภรรยาที่สองครับคณิษฐีใจดีไหมคะอืมไม่ครับอ๋อไม่ใช่คนใจดีไม่ใช่คนใจดีครับคณิษฐีชอบถูบ้านไหมคะไม่ชอบครับไม่ชอบชอบเป็ดชอบไก่ไหมชอบกินครับเห็นเป็ดเห็นไก่เนี่ยโอ้ยไม่คิดเป็ดหิวไหมไก่หิวไหมไม่คิดหรอคะไม่ครับไม่เห็นเป็ดอะไรคะไก่แล้วอยากฆ่าเอามากินอ๋อต้มยำใช่ต้มยำหรือไก่ย่างใช่ใช่เพราะว่าเป็นไม่ใช่คนใจดีไม่อยากเก็บเอาไว้เลี้ยงอยากฆ่าแล้วเอาไปกินอยากฆ่าแล้วเอาไปกินนะคะอ๋อแล้วเวลาเห็นปลามีข้าวเหลือเอาข้าวไปให้ปลาไหมที่แม่น้ำเนี่ยไม่ครับอ๋อเห็นปลาแล้วคิดอะไรก็อยากค่าเอาปลาไปกินเอาไปทำอาหารแล้วก็เอาปลาใส่แล้วก็กินใช่อ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยอ๋อลูกใช่ไหมคะชื่อเอื้อยกับอีครับเห็นคุณแม่ชอบค่าปลาเห็นคุณแม่ขี้เกียจไม่ถูบ้านครับเอื้อยกับอีจะเหมือนคณิษฐาหรือเหมือนคณิษฐีคะเหมือนเดี๋ยวนะเหมือนกับแม่ของเขาค่ะคุณอ๋อก็เหมือนคณิษฐีนะคะก็คือไม่ชอบถูบ้านชอบค่ะชอบค่านะคะเห็นเป็ดเห็นไก่ก็ตี
นะฮะอ๋อดีใจเอาข้าวให้ปลาด้วยเพราะอ๋อไม่ให้ปลากินข้าวเป็นคนไม่ใช่คนใจดีไม่ใชน่ะคะไม่ใช่ใจร้ายไหมเราพูดใจร้ายใจร้ายนะใช่ใช่เป็นคนใจร้ายเป็นคนขี้อิจฉาอ๋อด้วยนักเรียนบอกเอ๊ะทำไมอ่ะไม่ให้ข้าวปลาใจร้ายเหรออ๋อไม่ให้ข้าวไก่ไม่ให้ข้าวเป็ดไม่ให้ข้าวปลาอาจจะไม่ได้ใจร้ายแต่ว่าตีอืมตีใช่ไหมคะแล้วก็ใช่ครับตีทำร้ายสัตว์ใช่แล้วก็ทำร้ายเอื้อยด้วยใช่ไหมคนนี้เอื้อยใช่ครับใช่ใช่ไหมก็ทั้งคณิตถีไอ้กับอีครับก็เวลาที่คณิษฐาไม่อยู่ก็ตีเอื้อยนะคะตีเอื้อยนะเวลาพ่อไม่อยู่อะไรไม่อยู่ก็ตีเอื้อยนะคะอืมก็เราบอกว่าใจร้ายนะคะงั้นเนี่ยคณิษฐาไม่ชอบออกไปจับปลาคณิตถีชอบนะคะชอบไปจับปลากับเศรษฐีเศรษฐีรู้สึกอะไรคะอย่างนี้อ้าวเศรษฐีรู้สึกอะไรเศรษฐีก็รักใช่ไหมสิใช่รักเพราะว่าเขาออกไปจับปลาด้วยกันครับใช่เมียคนที่สองภรรยาคนที่สองครับก็ไปจับปลาด้วยกันนะคะก็รักที่เรื่องหนึ่งที่เอ๋ที่เอ๋รู้นะตอนครูเอ๋เด็กๆนะเวลาครูเอ๋เด็กๆคุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าเวลาที่เศรษฐีจับปลามาเขาจะมีคล้ายๆแบบเนี้ยค่ะเป็นเราเรียกว่าไหจะเล็กๆหน่อยครับแล้วก็จะเอาปลาไว้ในนี้นะคะปลาเนี่ยจะอยู่ในนี้ครับปลายังไม่ตายนะคะคุณนิกปลาก็จะอยู่ในไหเวลาจะทำอาหารก็มาเปิดไหแล้วก็จับปลาออกมาแล้วก็ฆ่าปลาทำอาหารนะคะที่บ้านบอกว่าคณิษฐาก็จะเปิดดูปลายังไม่ตายไม่ทำอาหารคณิษฐาจะเอาปลาที่ตายแล้วมาทำอาหารแล้วก็ดูโอ้ปลาตัวนี้นึกออกว่าปลาตัวนี้เนี่ยยังแข็งแรงใช่ไหมคะเขาก็จะเอาไปปล่อยใช่ครับใช่เพราะเขาเป็นคนใจดีเขาก็จะเอาปลาที่ยังไม่ตายค่ะครับเขาก็จะขอมันเอาไปเลี้ยงนะบางทีก็บอกลูกอยากเลี้ยงไม่ให้ฆ่างั้นจะได้กินปลาที่ตายเท่านั้นนะคะคิดว่านะคณิตถีนะไม่ชอบเพราะบอกคิดว่าปลาตายแล้วไม่อร่อยใช่อยากกินแบบสดๆอยากกินแบบรสชาติมันอร่อยกว่าค่ะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปคะคุณนิกก็คนภรรยาคนหนึ่งใจดีคนหนึ่งใจไม่ดีเกี่ยวกับปลาบู่ของเรายังไงเกี่ยวกันยังไงเพราะว่าภรรยาที่ใจดีเนี่ยครับค่ะใช่ชื่ออะไรนะคณิตถีคณิตถาใจดีใช่คณิตถาใจดีครับเพราะว่าวันนึงเขาต้องไปจับปลากับเศรษฐีใช่ไหมคะคุยรบปูออกครับโอเคคุยวาดเรือใหม่นะคะครับเกิดอะไรขึ้นกับคณิษฐาครับเพราะว่าเขาออกไปจับปลากับสามีใช่ไหมครับคณิษฐาวันนั้นคือใครนะคณิษฐีอยากจะกินปลาปลาหมดแล้วครับคณิษฐีคนเนี้ยนักเรียนคนที่ใจไม่ดีนะคนที่ใจไม่ดีเนี่ยคนเนี้ยอยากจะกินปลาก็บอกสามีว่ากินต้มยำปลาแล้วก็สองคนนี้เอื้อยกับอีก็บอกว่าอยากจะกินปลาใช่
ครับแต่ว่าคณิษฐาเขาบอกว่ากินผักดีกว่าสงสารปลาครับใช่ไหมใช่เอื้อยก็บอกกินผักดีกว่าเศรษฐีโกรธนะโกรธใช่โกรธอยากจะกินปลาคุณนิกถ้าอยากจะกินปลาแล้วมีคนบอกว่ากินผักเธอโกรธไหมจริงๆคุณนิกก็คุณนิกไม่โกรธคุณนิกแค่จะสงสัยว่าทำไมกินไม่ได้แต่คุณนิกก็ไม่โกรธนะแต่วันนั้นน่ะเศรษฐีแล้วก็ภรรยาที่สองนะคณิษฐีแล้วก็ลูกๆอยากจะกินปลาก็เลยตัดสินใจว่าวันรุ่งขึ้นใช่ไหมจะต้องไปจับปลานะคะใช่แล้วก็เลยเอาภรรยาคนไหนไปคะคนที่หนึ่งครับเอาคนที่เพราะว่าภรรยาคนที่สองขี้เกียจค่ะวันนี้หรือไม่สบายใช่ไม่อยากไปสองคนนี้นะคะสองคนนี้ก็ไปที่เรือนะคะไปจับปลาครับเขามีอะไรไปด้วยนะเราเรียกว่าแห่ใช่ไหมเขามีแห่ไปใช่ครับแห่เป็นแบบอันใหญ่ๆที่เอาไว้โยนเพื่อจับปลาค่ะแห่จะเป็นแบบนี้นักเรียนปึ๊บเป็นแบบนี้แล้วก็มีเชือกมาที่นี่นะเราเรียกว่าแห่นะคะเป็นเหมือนกับเป็นตาข่ายแบบเนี้ยแล้วเขาก็จะถือไว้ที่บ่าแล้วเขาก็จะโยนมันจะลงไปในน้ำแล้วก็จับปลาแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ดึงครับใช่คุณนิกกำลังดูว่าคุณนิกมีอะไรเหมือนตาข่ายไหมแต่คุณนิกเดี๋ยวเอลองหาในนี้ให้ดีกว่าค่ะครับจะมองเห็นไหมอ่ะนะคะแหแหแหอยู่ไหนปรากฏว่าในนี้มีแต่อาหารมังสวิรัติปุ๊บเจอไหมครับอ๋อเจอค่ะนี่ค่ะจะเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณนิกหยุดสกรีนแป๊บหนึ่งได้ครับเดี๋ยวหยุดแชร์สกรีนก่อนนี่นี่นี่อุ๊ยหายไปไหนหายเหรอครับใช่ใช่โอเคอันนี้ค่ะเห็นไหมคะคุณนิกเห็นนิดหน่อยครับปึ๊บโอเคนะอืมครับครับอันนี้ค่ะแห่นักเรียนแห่แต่มีหลายๆสีเนาะมีหลายสีครับมีหลายสีแบบนี้ค่ะแห่ใช่เรียกว่าแห่สำหรับจับปลานะคะใช่แล้วก็ถ้าเหวี่ยงแห่เดี๋ยวครูเอกให้ดูเหวี่ยงแห่คุณนิกมีภาพที่เขาเหวี่ยงที่เขาโยนแห่อันนี้เห็นไหมครับเห็นค่ะเห็นเหวี่ยงแห่ใช่เขาเหวี่ยงไปเลยเป็นแห่แบบนี้แล้วก็มันก็จะจับปลาหลายตัวเลยใช่เอ๊ะคุณนิกเหวี่ยงแห่เป็นไหมคะไม่เป็นคุณนิกไม่เคยทำ คุณนิกกลัวว่าถ้าโยนเหวี่ยงแห่เดี๋ยวแห่กลับมาจับคุณนิกเอง โยนไม่เป็นโยนไม่เป็นครูเอตอนเด็กๆ เคยเหวี่ยงแหนะคะยากใช่ยากเหมือนคุณนิกบอกเหวี่ยงแล้วมันก็คุมตัวเอง แล้วก็เหวี่ยงได้บ้างนะคะแต่ไม่ได้ปลาโอ้โหเนี่ยเหมือนกับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นยังไงต่อตอนนี้นักเรียนรู้จักแหนแล้วก็เหวี่ยงแหนแล้วครับเดี๋ยวคุณนี่กลับไปที่อ๋อแต่ถ้ากลับไปรูปภาพมันจะมีภาพไหมมีอ๋อมีอยู่นะค่ะอ้าวหายเหรอคะหายหมดเลยอ้าวมีแต่ปลาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็วาดใหม่เพราะว่าวาดเร็วเอวาดเร็วไม่เป็นไรครับบ้านใช่ไหมเป็นบ้านเป๊บ
บ้านนักเรียนบอกครูทำอันนี้มีบันไดมีอะไรนะภรรยาสองคนเศรษฐีภรรยาคนที่สองภรรยาคนที่หนึ่งแล้วก็ลูกสาวสองคนลูกสาวสามคนอันนี้แม่น้ำโอเคนะแล้วก็ท่าน้ำนักเรียนบอกท่าน้ำครูเอฟเปลี่ยนไปทุกรูป ขอโทษค่ะมีเรือนะคะเรือครูเอฟเอาท่าน้ำไปไว้ใกล้ๆบ้านดีกว่า ปลาของคุณนิกจะได้ไม่ต้องไปไหนโอเคนะคะอ้าวนี่ค่ะนักเรียนอ่ะแม่น้ำนะคะท่าน้ำท่าน้ำปึ๊บท่าน้ำสีน้ำตาลครูเอจำได้ท่าน้ำวันนี้ก็เศรษฐีนะคะเศรษฐีกับภรรยาคนที่หนึ่งคณิษฐาครับก็ออกไปจับปลานะคะครับใช่ก็ปลาได้ไหมคะปลาจับได้ครับจับได้ก็จับได้ปลาบูมาอ๋อจริงๆเขาบอกว่าวันนั้นน่ะคุณนิกเขาออกไปเขาเหวี่ยงแหครับไม่มีปลาแล้วก็เวียงอีกก็ไม่มีปลาครับปลาหนีคือเอื้อยบอกตาหนีนี่เอื้อยบอกให้ไปจะได้ไม่ต้องไปใช่แต่ว่าพอเวียงสุดท้ายไอ้เปียงก็ได้อย่างคุณนิกบอกได้ปลาบู่มาใช่ใช่จริงๆเขาตอนแรกอ่ะเขาไม่กินปลาบู่เนาะเขาไม่กินปลาบู่เขาก็ทิ้งแล้วเขาก็เหวี่ยงอีกโอ้โหเขาออกไปจับปลาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนไหนนะคะโอ้เช้าจนถึงเย็นจนค่ำจนแดดพระอาทิตย์มันไม่มีจนถึงกลางคืนใช่ไหมคะใช่ค่ะกลางคืนเหนื่อยไหมคะเหนื่อยครับใช่เหนื่อยมากใช่ไหมเขาเหนื่อยมากเพราะเหนื่อยมากปุ๊บเนี่ยนักเรียนไม่ได้ปลาได้ปลาบู่โอเคกินปลาบู่ก็ได้ใช่ไหมครับเศรษฐีก็คิดก็กินก็ได้กินก็ได้แต่ว่าคณิษฐาอยากจะให้กินปลาบู่ไหมคะไม่ครับไม่อยากใช่ไม่อยากให้กินก็ต้องปล่อยใช่ไหมใช่เพราะว่าแล้วคณิษฐาเขาก็แอบปล่อยโอ้เศรษฐีโกรธไหมโอ้โหโกรธครับพอเศรษฐีรู้ว่าคณิษฐาเอาปลาบู่เนี่ยไปปล่อยเขาก็โกรธมากแบบโกรธมากๆว่าทำไมเอาปลาไปปล่อยใช่เพราะหิวออกไปทั้งวันแล้วก็เหนื่อยแล้วยังจะเอาปลาเนี่ยไปปล่อยอีกค่ะใช่ครับเขาทำยังไงคะเศรษฐีเขาทำยังไงเขาโกรธแล้วเขาก็ผลักตกน้ำอ๋อไม่อ๋อผลักทะเลาะ กันใช่ไหมไม่ทะเลาะทำไมทำอย่างนี้แล้วก็เผลอนักเรียนคือเศรษฐีไม่ได้คิดฆ่าภรรยานะคะใส่นะเผลอแล้วก็ใช่แล้วภรรยาเนี่ยคนที่หนึ่งคณิษฐาก็ตกน้ำแล้วก็หายไปเลยใช่ครับใช่ก็ตกน้ำแล้วก็บุบบุบจมหายไปเลยใช่ว่ายน้ำไม่เป็นด้วยหรือเปล่าอืมใช่ครับใช่เศรษฐีก็โกรธคิดว่ายน้ำกลับบ้านเองเศรษฐีก็กลับบ้านนะคะคณิษฐาเป็นยังไงคะคณิษฐาเป็นยังไงคณิษฐาก็อยู่ในน้ำใช่ตายแต่ว่าเขาตายแล้วเขาคิดถึงลูกนะใ
ใช่เขาคิดถึงลูกทีนี้เนี่ยพอเขาตายอ่ะเขาเกิดใหม่เป็นปลาบูอ๋อตัวนี้ใช่ไหมใช่เขาก็มาเกิดอุ้เกิดเร็วมากอ่ะเกิดมาเป็นปลาบูทองใช่ปลาบูทองเพราะว่าเขาอ่ะคิดถึงลูกค่ะใช่ครับคือนักเรียนปลาบูเขามีหลายสีนะคะแต่คณิตฐานเนี่ยเขาช่วยปลาบูใช่ไหมจิตเขาก็อยู่ที่ปลาบูเขาก็เลยมาเกิดเป็นปลาบูเพราะว่าตอนจะตายเนี่ยคิดลูกปลาบูลูกปลาบูฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยวิญญาณเขาก็มาที่มาเกิดเป็นปลานะคะเป็นปลาบูตัวเนี้ยปลาบูทองไม่ใช่ปลาดูสีน้ำตาลสีเขียวแต่เป็นปลาบูทองครับแล้วเศรษฐีกลับบ้านเนี่ยบอกกับเอื้อยยังไงเนี่ยเศรษฐีอ่ะบอกกับเอื้อยว่าโอ้ยแม่อ่ะหนีไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นโอ้โกหกนะเนี่ยไม่ดีใช่ไม่ดีพูดโกหกน่าโกหกไม่ดีแต่เอื้อยเสียใจไหมคะเอื้อยเสียใจง่ายร้องใช่ครับเพราะคิดถึงแม่แล้วทุกวันเนี่ยเวลาเอื้อยคิดถึงแม่เอื้อยจะไปที่ไหนคะเอื้อยครับจะมาที่ท่าน้ำมาที่ท่าน้ำนะคะแล้วเอาอะไรมาด้วยคะเขาก็เอาข้าวมาเพราะว่าจะมาให้ปลาเราก็คิดถึงแม่เพราะว่าตอนที่เอื้อยอยู่กับแม่เขาก็มาที่ท่าน้ำเวลาที่มีข้าวเหลือเราก็เอาข้าวเนี่ยมาโปรยให้ปลาครับเราก็มีปลาที่นี่ใช่ไหมคะใช่ปลาวาดให้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีปลาบู่มาแล้วก็ขึ้นมาใช่แล้วปลาก็โผล่หัวขึ้นมาค่ะขึ้นมาโผล่หัวปุ๊บขยับขยับโผล่หัวมาตรงข้างหน้านี่ดีกว่าคุณนิกอยู่ตรงใกล้ๆตรงนี้ตรงนี้โอเคแค่นั้นนะคะพอละพอโผล่หัวขึ้นมาที่น้ำตาของเอื้อยใช่ไหมคะเอื้อยเนี่ยเอื้อยกับตาของปลาบู่มองกันครับแล้วก็ปิ้งเอ๊ะทำไมปลาสีทองใช่แล้วเอื้อยก็ได้ยินเสียงเอื้อยนี่แม่นะเอื้อยนี่แม่นะใช่แล้วเขาก็เอื้อยก็เลยรู้ว่าอ๋อแม่กลับมาเกิดเป็นปลาบู่ทองใช่แม่มาเป็นปลาบู่ทองแล้วก็เอื้อยก็เลยเอาข้าวมาให้แม่กินทุกวันใช่ไหมคะแล้วเอื้อยก็มีความสุขขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเอื้อยตอนนี้อยู่กับแม่ภรรยาที่สองเรียกว่าแม่เลี้ยงนะแม่เลี้ยงแล้วก็น้องสาวของภรรยาที่สองก็ไม่ใช่คุณแม่เดียวกันก็อยู่กับแม่เลี้ยงแล้วก็ลูกของแม่เลี้ยงเป็นพี่น้องกันนั่นแหละแต่เอื้อยยังเด็กๆเนาะต้องถูบ้านคนเดียวต้องตักน้ำตักน้ำใส่ตุ่มเนี่ยใส่ตุ่มตุ่มนะคะแล้วก็ทำอาหารซักผ้าแล้วยังโดนตีด้วยนะคะได้กินอาหารนิดหน่อยก็เสียใจเพราะว่าแม่เลี้ยงเนี่ยใจร้ายใช่ไหมคะใจร้ายครับแม่เลี้ยงไม่ใช่คนใจดีใช่พอเจอปลาบู่นะคะเห็นปลาบู่แล้วก็เป็นคุณแม่ได้ยินว่านี่แม่นะแม่นะโอ้ยรู้สึกมีกำลังใจไหมคะมีใช่ครับรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกมีความสุขครับมีความสุขนะคะแล้วก็เอื้อยก็ไม่เป็นไรขยัน
พราะว่ามีคุณแม่ทำงานทำงานเสร็จก็มาก็คุยกับปลาบู่นะคะเพราะว่าเป็นคุณแม่เกิดใหม่นะคะครูนิกโอ้โหเนี่ยค่ะนักเรียนนี่คือเหตุผลที่ครูนิกกับครูเอไม่กินปลาบู่ไม่กินปลาตัวนี้ครูนิกทำปลาตัวใหญ่ๆด้วยค่ะได้ครับแล้วครูเอลบอันนี้ให้ครูนิกย้ายครูเอลบตรงนี้ให้ครับครูนิกกับครูเอเนี่ยไม่กินปลานะปลาบู่นะคะจะปลาบู่ทองปลาบู่ธรรมดาครูนิกกับครูเอเนี่ยไม่กินนะคะเพราะอย่างของครูเอนะครูเอฟังเรื่องนี้แล้วก็ที่บ้านบอกว่าถ้าเอกินปลาบู่เนี่ยเหมือนกินเนื้อคุณแม่ครับอันนี้ที่บ้านเอบอกงั้นเนี่ยผิดครูเอเคยถามก็มีคนกินใช่ไหมที่บ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณป้าก็บอกว่ามีปลาเยอะแยะให้กินไม่ต้องกินปลาบู่เนาะมีน้ำตาด้วยนะปวดละล้อมากใช่ครูเอก็ครูบอกถ้าเอกินปลาบู่เนี่ยเอคนไม่ดีเอก็โอเคค่ะเอคนไม่ดีไม่กินโอ้ครับเหมือนกันไหมของคุณนิกของคุณนิกเนี่ยคุณนิกเนี่ยไม่กินเพราะว่าแม่ของคุณนิกก็บอกเกี่ยวกับปลาบู่ทองแต่ทีนี้พอคุณนิกรู้เรื่องปลาบู่ทองคุณนิกก็โอเคไม่กินก็ได้ครับแต่แม่ของคุณนิกเนี่ยไม่ได้บอกว่าห้ามกินมันบาปมันบาปใช่บาปมากที่บ้านเอ๋บอกนะคะแต่ว่าตอนนี้ร้านอาหารมีขายค่ะใช่คุณนิกเคยเห็นเหมือนกันก็บอกอร่อยมากแต่คุณนิกยังไม่อยากกินยังไม่อยากกินปลาบู่ครับคุณเอเคยเห็นคนกินด้วยนะนักบอกเอกินอร่อยคุณเอมีตะเกียบแล้วมือสั่นอ่ะเอามือสั่นสั่นแบบไม่ได้สั่นอยากกินนะสั่นแบบกลัวแล้วคุณเอบอกขอโทษค่ะเอกินไม่ได้คือเอรู้สึกว่าถ้าตักแล้วเข้าปากผิดเอบอกกินไม่ได้ไม่เป็นไรเอกินผักค่ะผมไม่กินปลาบู่นะคะโอเคคุณนิกหมดเวลาแล้วหมดเวลาได้ก็จบตรงนี้นะคะนักเรียนเรื่องปลาบู่ทองถ้านักเรียนไปดูในที่อื่นเขาอาจจะมียาวกว่านี้แต่ครูนิกกับครูเอต้องเล่าเท่านี้นะคะก็วันนี้นักเรียนก็รู้ว่าทำไมครูเราครูนิกไม่กินปลาบู่ทองเพราะมันมีเราสต็อปสกินก่อนไหมคะได้ครับโอเคนักเรียนรู้แล้วครูนิกไม่กินครูเอไม่กินใช่ใช่ครับโอเคเพราะอะไรนักเรียนกินไหมนักเรียนรู้หรือเปล่าว่าปลาบู่มีขายใช่มีขายคือถ้านักเรียนไปอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารที่อยุธยามีปลาบู่ขายครูเอเนี่ยทำไมขายปลาบู่เดี๋ยวพอนักเรียนได้ยินครูเอบอกนะเดี๋ยวขับรถไปอยุธยาแล้วไปกินนักเรียนมีร้านอาหารหลายๆร้านในอยุธยาที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาขายปลาบู่ใช่ไหมปลาบู่ทอดปลาบู่นึ่งโอ้มีปลาบู่โอ้เยอะคุณเอ๋นะโมตัสสะคุณเอ๋ไหว้พระก่อนไม่กินนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับเรื่องปลาบู่ทองคุณนิกกับคุณเอ๋ก็มาเล่าให้ฟังว่านิทานเรื่องปลาบู่ทองเป็นยังไงทำไมสองคนไม่กินปลาบู่นะคะโอเคค่ะงั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคได้ครับครูเอ๋ไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันครับนักเรียนทุกคนถ้านักเรียนอยากรู้ฟังเกี่ยวกับ
นิทานไทยเราบอกนิทานไทยนิทานไทยนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องเล่าไทยๆก็มาฟังครูนิกกับครูเอนะคะได้ครับมาฟังกันได้โอเคครับไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายโอเคครูนิกไปนอนได้แล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะนอนโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะ